ตำรวจที่เชียงรายค่ะปรากฏว่าวันนี้ตำรวจไปไล่ผีเออกลายเป็นคลิปเห็นคลิปใช่มันไม่ได้น่ากลัวไอ้เข้ใส่เสียงไงเล่นซะน่ากลัวใช่เออคือเรื่องของเรื่องคุณดูตำรวจนี่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 ก็เราดูภาพเหตุการณ์ก่อนคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์เข้าสน200กว่าครั้งอ่ะใช่277ครั้งใช่โทรจิกอยู่อย่างนั้นน่ะโทรจิก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 ว่าตัวเองเนี่ยโดนผีหลอกโดนคนมาทำของนะฮะปรากฏคลิปคุณดูตำรวจคนนี้นี่นี่เดี๋ยวคุณไปดูตำรวจก่อนไปดูไล่ผีหน่อยดูดูดูมีเสียงไหมคะกดเสียงหน่อยเขาไล่ผีไม่มีเสียงเนาะคือตำรวจเนี่ยเอาก็จริงๆตำรวจบอกดูละครมาดูละครรู้สึกจะเป็นละครจากโรงพยาเย็นนี่แหละนะฮะแล้วก็มีควายธนูมีการเสกของมีคาถงคาถาก็จำมาจากละครออกไปเจ้าผีไล่ไล่อย่างนี้ในคลิปละครเนี่ยตอนยังไงเวลาไล่ผีต้องทำยังไงก็ต้องไปดูในละครเอาเช่นก็ไปดูละครนะฮะปรากฏตำรวจเขาดูมาจากละครเนี่ยแหละว่าในละครเขามีการต่อสู้กับผีต่อสู้กับอะไรตอนนี้ก็หลายเรื่องถูกต้องไหมใช่ใช่ของของช่อง3ก็เป็นอะไรป่าหิมพานต์ถูกต้องป่ะใช่ของช่องวันก็เป็นดงพญาเย็นนะตกกลางคืนก็เป็นขุนแผนทุกละครมีคาถาหมดเลยมีคาถาคมเล่นของกันไล่ผีกันไม่รู้เขาดูจากไหนอาจจะดูจากป่าหิมพานต์ก็เป็นไปได้อาจจะดูจากดงพญาเย็นหรือช่องวันก็เป็นไปได้หรืออาจจะดูจากขุนแผนช่องวันก็ได้วันทองก็ได้วันทองใช่ไหมใช่วันทองนั่นแหละก็เป็นไปได้เหมือนกันปรากฏว่าเขาบอกเขาจำมาปรากฏว่าตัวเองเนี่ยก็มีควายธนูคนน่ะโทรศัพท์เข้าสถานีตำรวจ277ครั้งโทรไปป้าป้าเขาแบบว่าโทรเนี่ยเข้า19วันละนานเป็นอาทิตย์อาทิตย์โทรทุกวันโดยแต่ละครั้งก็จะโทรมาบอกว่าคุณตำรวจที่บ้านของป้าเนี่ยมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีผีโดนของคนทำคุณใส่ใส่ที่บ้านขอให้ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะที่ผ่านมาก็ส่งตำรวจไปตรวจแต่ให้ตำรวจเนี่ยไปจับผีตำรวจก็ทำไม่เป็นตำรวจก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะผีอยู่ไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งวันที่30มีนาคมเนี่ยคุณป้าโทรศัพท์เข้า191แบบรัวๆรัวๆเนี่ยคือ277ครั้งสายตรวจเขาก็ไปดูให้นะฮะเขาก็ทำหน้าที่ดูแลประชาชนคือตำรวจที่นี่ต้องยอมรับโคตรน่ารักจริงน่ารักจริงขอชื่นชมตำรวจโคตรน่ารักแล้วตำรวจหล่อด้วยตัวตาดีไปแล้วอยู่ที่ไหนสพอะไรสพอะไรอยากให้ไปไล่ผีที่บ้านทั้งเลยอ่ะพุ่งตรงเวียงชัยสพเวียงชัยแล้วผู้ชมดูตำรวจหล่อนี่ขนาดไว้ผมทรงตำรวจนะยังหล่อขนาดนี้เธอไปเชียงรายเธอผีเข้าหน่อยคุณพี่คะผีมันเข้าหนูตำรวจหล่อปรากฏว่าคุณป้าแกเขาบอกกับตำรวจว่าป้าเนี่ยอยากจะแจ้งความกับตำรวจแล้วล่ะว่ามีคนมาทำคุณไสมนต์ดำเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปในบ้านป้าใช่ตำรวจก็งงงงจริงๆว่าป้าแกจะแจ้งความเรื่องแบบนี้แล้วแกจะไปเอาผีที่ไหนมาเป็นผู้ต้องหาใช่แจ้งความในที่สุดคู่กรณีมันก็ไม่มีตำรวจก็พามาที่โรงพักนะฮะป้าอยากจะว่าตำรวจโคตรน่ารักเลยพามาที่โรงพักนะป้าก็แจ้งความอย่างเดียวตำรวจทนไม่ไหวเลยพาป้าไปโรงพยาบาลแต่ป้าก็ขัดคืนบอกตัวเองเนี่ยไม่ได้บ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้บ้าจนที่โรงพยาบาลจนตำรวจต้องแบบไประงับเหตุโดยมีสายตรวจ3คนหนึ่งในนั้นก็ไปควบคุมสถานการณ์ก็คือเนี่ยสิรทีจำไว้ฮะ10ตำรวจโทสิรทีเขาก็เลยคิดแผนกันเอาละเราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยความสบายใจใช่หนามยอกต้องเอาหนามบงนะ10ตำรวจโทสิรทีเนี่ยก็เลยต้องแสดงเป็นหมอผีจำเป็นนะคนในคลิปก็ได้รับมอบหมายให้ไประงับเหตุที่โรงพยาบาลเนี่ยเมื่อถึงปุ๊บก็ตั้งสติทำยังไงดีวะคิดหาวิธีที่จะช่วยหญิงคนดังกล่าวค่ะอ่ะก็พูดคุยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเสนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยป้าผมเนี่ยมีอยู่อันนี้ปราบผีได้ควายธนูมีควายธนูควายธนูควายธนูเนี่ยมันจะปลดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพราะเคยดูหนังเรื่องควายธนูมาจากนั้นก็พาป้าเขากลับบ้านด้วยนะทำวิธีปลดเป่าสิ่งชั่วร้ายตำรวจไปแสดงนโมตัสสะนโมตัสสะไปพิ้วพิ้วไปแสดงใหญ่เลยไปแสดงลักษณะท่าทางยอมรับว่าเอาจากละครมาไม่รู้ว่าป่าหิมพานต์หรือที่ไหนดงพญาเย็นค่ะเพราะเขามีควายธนูเนาะดงพญาเย็นเขามีควายธนูใช่ไหมควายธนูปุ๊บนางก็สวดไปนั่นแหละนะโม3จบก่อน
จากนั้นนึกภาพเท่าที่จำได้ก็หมอผีก็ทำท่าอะไรจากละครในละครหมอผีก็ต้องทำท่าทางนู้นไล่ไปเอาไปเดี๋ยวนี้ก็เรียนแบบท่าของหมอผีพร้อมทั้งหักกิ่งไม้มาใช้ทำเป็นพรมน้ำมนต์ด้วยมีใบไม้อะนะทำมาเป็นพรมน้ำมนต์ด้วยค่ะนะจุดที่ผู้หญิงคนนี้ระบุว่ามีสิ่งลึกลับแล้วอยากทำพิธีปุ๊บโอ้ป้าบอกไปแล้วผีไปแล้วผีไปแล้วผีไปแล้วป้าก็หายกลัวพร้อมขอบคุณตำรวจหลังจากวันนั้นป้าเขาก็ไม่โทรมาที่191อีกเลยคือทางสิบตำรวจโทศิลาทีเนี่ยนะคะเขาก็มาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตั้งแต่เป็นตำรวจมา5ปีอ่ะก็เพิ่งเจอเหตุการณ์นี้แหละเป็นครั้งแรกที่คุณป้าโทรมาแล้วบอกว่าให้มาปราบผีหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าทำแล้วคุณป้าสบายใจขึ้นเนี่ยก็โอเคซึ่งจะบอกว่าเขาดีใจนะที่ทำให้คุณป้าเนี่ยหายกลัวผีแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณป้าก็จะโทรมตลอดเวลาเลยแล้วก็ขอบคุณผู้บังคับบัญชาด้วยที่ช่วยเขาไปทำพิธีด้วยกันเพราะว่าไปกัน3นายไปด้วยก็คือบอกขอบคุณด้วยที่เขาช่วยทำพิธีทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถช่วยชาวบ้านเรื่องนี้ได้ล่าสุดค่ะนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยที่บ้านก็ปิดเงียบเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆของคนในบ้านเขาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าป้าแกเนี่ยเป็นคนพะเยาแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้40ปีละที่ผ่านมาคุณป้าเป็นคนดีมากๆเลยนะแต่สามีเสียชีวิตพฤติกรรมของคุณป้าก็เลยเปลี่ยนไปก็เริ่มมีอาการกลัวผีเริ่มที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณไสยโดนมนต์ดำมีคนเล่นของใส่แล้วก็ชอบเสียงดังด่าชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหน้าคุณป้าเนี่ยน่าจะมีอาการทางจิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าคุณป้าเนี่ยเป็นประสาทเป็นแบบมีอาการทางจิตหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลคุณป้าต่อไปด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณตำรวจที่มาแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ได้แต่ถือว่าครั้งนี้ตำรวจนี่เก่งมากเก่งมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแค่ความรู้สึกคนใช่บางทีจะแบบปล่อยก็ได้แต่ว่าเข้าใจความรู้สึกคุณป้าแล้วก็หากุศโลบายต่างๆผู้บังคับบัญชาก็เล่นด้วยนะก็ช่วยเหลือกันทำให้คุณป้าเขาเย็นขึ้นนะเป็นก็ต้องโทรมาตลอดวันนะหน้าตาดีนะหล่อไหมล่ะอยากจะแบบเข้าไปช่วยเหลือถ้าจะปัดป้าเราไปเชียงรายเมื่อไหร่เราก็บอกไปเชียงรายแล้วเธอไปสพ.สพ.เวียงชัยเวียงชัยพอไปหน้าสพ.เลยแล้วบอกผีเข้าแอปผีเข้าผีแม่ไม้คุณตำรวจฉันหิวสิบนาทีคุณตำรวจสิบนาทีฉันหิวฉันหิว